สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวเกรียน EP ที่2ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะตำส้มตำกันนะคะแต่ว่าความพิเศษของส้มตำวันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ใช้มะละกอแต่ว่าเราจะใช้เป็นหัวโคลาบี้นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันน่ะนะคะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยไม่เฉพาะแต่ที่เยอรมันหรอกก็คือถ้าเราจะตำส้มตำเนี่ยต้องซื้อมะละกอซึ่งมะละกอที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณลูกละ3ยูโร4ยูโรซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่น้ำหนักของมะละกอเนาะเราก็เลยไม่ใช่เราก็เลยมีคนเนี่ยเขาคิดขึ้นมานะคะคิดคนขึ้นมาว่าอะไรบ้างที่เราสามารถนำมาใช้แทนมะละกอได้ซึ่งเราอ่ะก็ลองกินดูนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันดีมากเลยแกด้วยความที่มะละกออ่ะที่ขายที่เนี่ยบางลูกอ่ะคือถ้าเราเลือกไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเหนียวอ่ะเออแต่ว่าถ้าใช้หัวอันเนี้ยแกตำใช่ป่ะมันก็จะสดแล้วก็กรอบมากเว้ยและที่สำคัญคือราคานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณแบบหัวละแบบ50เซน60เซนเท่านั้นเองนะคะวันนึงจะกินวันละ10หัวก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่าแบบราคาถูกมากก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตำส้มตำหัวโคลาบี้กันเลยดีกว่าขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องปอกเปลือกก่อนนะคะอันนี้นะคะทุกคนก็คือลูกที่เราปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเราอะไม่ได้ปอกออกไปด้วยเพราะว่าเราจะใช้แต่ส่วนประมาณนี้ค่ะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเหมือนกับมันแก่แล้วอะมันก็จะแบบเหนียวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ก็คือมันก็ยังจะสดแล้วก็กรอบอยู่ก็เดี๋ยวเราจะสับก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปล้างน้ำเพราะว่ากลิ่นมันอะมันจะออกกลิ่นประมาณหัวไชเท้าเล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันจะไม่แรงเท่าหัวไชเท้าเผื่อว่าใครไม่ชอบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้สับก่อนแล้วค่อยไปล้างก็น่าจะล้างกลิ่นเขียวๆออกไปได้ไม่มากก็น้อยอะค่ะลองทำดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวโคลาบี้นะคะที่เราสับออกมาแล้วได้ทั้งหมดก็จะใช้ก็คือแค่ประมาณนี้เพราะว่าส่วนที่เหลือมันส่วนท้ายๆของมันก็จะเริ่มเหนียวแล้วค่ะเพราะมันแก่แล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือจะทิ้งไปเลยก็จะไม่ได้ใช้ส่วนวิธีการนะคะทุกคนก็คือตำส้มตำนั่นแหละใครจะใส่อะไรมากจะใส่อะไรน้อยก็ทำไปเลยนะคะแบบใส่พริกใส่ผงมัวใส่อะไรก็ตามแต่ใจเลยใช้วิธีการเดียวกับตำส้มตำเพียงแต่ว่าใช้จากมะละกอเป็นหัวโคลาบี้เท่านั้นเองThank you.
นหน้าตาของส้มตำโคราบี้ของเราแบบสีปลาแบบนัวๆเน้นๆมากอันนี้เราใส่น้ำปูลงไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้ใส่ทำไมเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าใส่ลงไปแล้วอะมันอร่อยอะก็เลยเวลาตำก็จะชอบใส่น้ำปูลงไปด้วยตำส้มตำเสร็จไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทอดปลาชุบเกล็ดขนมปังนะกินแกล้มกับส้มตำนะคะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะทอดนะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าตาอาหารสำหรับมื้อนี้ของเรานะคะจะมีส้มตำหัวโคลาบี้พูดไปก็แบบกลืนน้ำลายไปแล้วก็จะมีปลาชุบเกล็ดขนมปังที่แบบแช่แข็งนะคะแล้วเอามาทอดเนาะจบไปแล้วนะคะกับครัวเกรียน EP 2วันนี้สำหรับตำส้มตำหัวโคลาบี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาถึงตรงนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมวันนี้ทำผมทรงนี้คือแกเราพยายามที่จะ cover เป็นน้องลิซ่าวง Blackpink เว้ยแต่ปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะถักเปียด้วยตัวเองได้ก็เลยใช้วิธีการทำแบบนี้มันก็เลยดูออกมาเป็นไส้กรอกนะคะก็มองให้มันเป็นน้องลิซ่าละกันเนาะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูกันมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด Subscribe กดไลค์หรือว่าจะคอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะคะแบบอยากรู้จักกันอยากคุยกันก็สำหรับวันนี้เนี่ยคือไม่สามารถที่จะทนกลืนน้ำลายต่อไปได้แล้วก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ